เทวดาแม้ยังคงปักหลักชั้น14ราชทันไม่อันเชิญลงจากสวรรค์เติมไฟมอบคนเดินดินลมรัฐบาลไม่ผิดจากที่คาดที่สุดกรมราชทันก็ยังไม่อันเชิญเทวดาลงมาจากสวรรค์ชั้น14เมื่ออนุญาตให้นักโทษชายเด็กขาดทักษิณชินวัตรอยู่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปแม้จะเกินกว่า140วันหลังเข้ามารักษาตัวครั้งแรกเข้าให้แล้วโดยกรมคุกออกเอกสารชี้แจงแบบชักแม่น้ำความประมาณว่า ทักษิณป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิตมีการหยิบยกถึงความอัตคัดของโรงพยาบาลราชทันยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพจนต้องส่งนอชอทักษิณไปรักษาตัวภายนอกตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจําโดยที่ไม่เคยได้ค้างคืนในคุกแม้แต่วันเดียวเป็นที่น่าสังเกตว่าก,กว่าอธิบดีกรมราชัรน์ใช้เวลาพิจารณาการให้อนุญาตนอชอทักษิณรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจครั้งนี้นานผิดปกติ เพราะด้วยตามกฎหมายที่มีการอ้างก็ระบุชัดว่ากรณีการพักรักษาตัวเกินกว่า120วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมกับความเห็นแพทย์ผู้ทําการรักษาและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้รัฐมนตรีทราบต่อไปแต่กว่าที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะกล่าอนุญาตและรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ล่วงเวลามากกว่า3สัปดาห์ทั้งที่ถูกทวงถามตั้งแต่ก่อนครบกําหนด120ด้วยซ้ํายิ่งย้ําชัดว่าเรื่องนี้มีความผิดป,ปกติอย่างชัดเจน ขณะที่ประเด็นได้รับอนุญาตให้รักษาตัวนอกเรือนจำนานกว่า120วันกรมราชัณฑ์ที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาว่ามีสามคนโดยเป็นนักโทษที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชสองคนส่วนอีกหนึ่งคนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งยังไม่ทราบอาการที่ชัดเจนแน่นอนว่ารายสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนอชอทักษินขณะที่อาคารโรงพยาบาลตำรวจชั้น14กลายเป็นเขตห่วงห้ามสำหรับผู้แทนราษฎรซึ่งต้องการไปตรวจสอบดูว่า นักโทษชายเด็ดขาดจากดูใบป่วยจริงและอยู่ในห้องจริงหรือไม่หลังคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรทำหนังสือขอมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำตัวผู้ต้องขังที่ส่งจากราชทันมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยโฆษกของทางโรงพยาบาลประกาศชัดเจนว่าไม่สามารถไปดูชั้น14ซึ่งเป็นที่พักรักษาตัวของนอชทอักษินเพราะไม่เหมาะสมและเกรงจะเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้โดยเฉพาะหากคนไข้ไม่อนุญาตก็ไม่สามารถทำได้ทุกกรณี เอาเข้าจริงแค่ชื่อของนอชทักษินก็ถือเป็นหัวเชื้อขั้นดีในการปลุกบรรยากาศทางการเมืองรุมเร้ารัฐบาลอยู่แล้วนี่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องการใช้อภิสิทธิชนแบบค้านความรู้สึกสังคมย่ำยีกระบวนการยุติธรรมขนาดนี้ก็เสมือนกว่ามือเรียกม็อบการเมืองมาลงถนนตามคิวที่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยพร้อมด้วยพันธมิตรออกมาเรียกร้องให้ประชาชนทุกกลุ่มออกมาร่วมชุมนุมหน้าธรรเนียบรัฐบาลเพื่อส่งสัญญาณไปถึงผู้เกี่ยวข้องกับกรณีช่วยเหลือให้นอชทักษิน ไม่ต้องถูกควบคุมตัวเป็นนักโทษในเรือนจำแต่กลับถูกส่งออกมานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลาเกินกว่า140วันแล้วไม่ใช่แค่ม็อบกดดันธรรมดาคอปทอยังประกาศจะปักหลักค้างคืนบริเวณเชิงสะพานชมยมุเชตหน้าทำเนียบรัฐบาลระหว่างวันที่12-14มกราคม2567เพื่อรอดูท่าทีของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรซึ่งเมื่อไปสอบถามท่าทีในเรื่องนี้กับนายกเศรษฐาก็รับรู้ได้ว่า มีความวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยโดยใช้คำว่าไม่อยากให้เกิดบรรยากาศทํานองนี้เริ่มต้นปีไม่ทันไรนชทักษินก็ชงมอบการเมืองให้รัฐบาลขอมขอเสียแล้ว